วันนี้น่าจะมาเที่ยวคนเดียวโอ้ยตกใจไฟไม่ติดอ่ะสวัสดีจ้าเธอเป็นวัวฉันเป็นกระเทยโอ้ยเก่งกันจังน่าเพิ่งรู้ว่าน่าไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวเลยทุกครั้งเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็จะมีแบบครอบครัวมีเพื่อนมีแฟนเรื่องของเรื่องเลยนะคือทริปเนี่ยนัทอยากจะให้เตงอ่ะหายเครียดคือนัทเครียดจากข้างในไม่รู้ว่ามันอาจจะเครียดจากการแบบสะสมของงานหรือเครียดจากการแบบไม่เคยได้อยู่กับตัวเองเลยจริงๆอ่ะวันนี้นัทจะได้แบบพาตัวเองไปแบบผ่อนคลายตัวเองให้มากที่สุดจะไม่แตะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจะแบบหายตัวไปวันนึงวันนี้นัทอยากไปแบบเพชรบุรีละกันไม่ไกลเกินแล้วก็เคยไปถ่ายรายการที่นั่นนั้นคิดว่าแบบนั้นน่าจะไปเองได้แหละ อันดับแรกในการผ่อนคลายความเครียดของนั้นนะคะนี่ CD Facial Essence น้ำตกกุหลาบกลิ่นเทอร์ปีนสกัดจากกัญชงฮ่าล่ะหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่ากลิ่นเทอร์ปีนนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยคลายเครียดได้ในระดับหนึ่งนอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วยังมีสารสกัดจากกุหลาบสวิตเซอร์แลนด์ไพยาและวิตซีที่ช่วยทำให้ผิวเต่งตึงอิ่มน้ำกระจ่างใสดีเวอร์เหมาะกับทุกสภาพผิวกลิ่นเทอร์ปีนนะคะมันเป็นกลิ่นที่แบบออกเขียวๆธรรมชาติอะเราบอกกันนะวันนี้จะแบบไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าไม่อยากอึดอัดผิววันนี้ขอทาแค่ CD น้ำตกกุหลาบกลิ่นเทอร์ปีนที่สกัดจากกัญชงพอแล้วจบอะล่ะอะไปเที่ยวกันค่ะนะเอาชุดไปเผื่อด้วยนะคะปิกนิกแต่จะหลิดละมีการน้ำร้อนด้วยค่ะเก้าอี้ปิกนิกเผื่อครบไปโอเคตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาก็ขับเองประมาณแบบ 2-3 ครั้งปิดยังไงนะโอเคจ้าไปเที่ยวจ้าเอาไปคนเดียวเหรอใช่บอกพี่พลว่าไม่ต้องมาให้หยุดงานวันนึงบอกวิแล้วให้หยุดงานจะไปได้เหรอเนี่ยไปได้ค่ะเดี๋ยวลองดูเดินทางดีๆแล้วกันนะลูกไปถึงไหนอ่ะเพชรบุรีค่ะมามเย็นนี้กลับหมางงจะออกจากหมู่บ้านก็ยากแค่ตอนนี้กําลังจะขับจะถึงแก่งกระจานนะคะแล้วก็เจอพี่ตำรวจแบบว่าขอตรวจรถนิดนึงว้ายดาวกวยมาเขางงมากว่าแบบทำไมมาคนเดียวแล้วเมื่อกี้ใจลึกๆก็แอบแบบนึกว่าจะเหมือนมีแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าสปีดแดงสปีดก็สปีดลงป่าอะไรเงี้ยวันนี้ความเข้าใจนะเรามาถึงแล้วนะคะปีมากผ่อนคลายคลายเครียดดูสวยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้หนูถึงแก่งกระจานแล้วใช่ปะคะนั่งเรือชมเพื่อนเลยครับฮะมีด้วยเหรอคะครับมีเรือพาเที่ยวชมเพื่อนซื้อกล้วยไปเลี้ยงลิงที่เกาะดูลิงว่ายน้ำได้แบบโอ้ยนานไหมคะใช้เวลาล่องประมาณ40 นาทีครับอ๋อลำ600 บาทหนูมาคนเดียวอ่ะคนเดียวรถได้ไหมรถเหลือ600เหลือเท่าไหร่คะ500 บาทครับโอ้ปีนี้ได้ไหมหนูมาคนเดียวเองท้าดาและนี่ก็คือเขื่อนแก่งกระจานแบบคนเดียวและตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปล่องเรือค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบว่ามาที่แก่งกระจานเราต้องทำเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงที่เราอยู่มันเป็นเขื่อนเหรอเขื่อนแรกของประเทศไทยที่ได้ออกมาขึ้นมาครับเขื่อนดินเขื่อนแรกของประเทศไทยว้าวลิงว่ายน้ำว้าวลิงบกอ้าวฮัลโหลอันนี้คือกล้วยที่เรามีนะคะป้ายน้องลิงกล้วยจ้ากล้วยจ้าน้องลิงนี่เป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยนะคือการแบบให้อาหารน้องลิงแบบว่ายน้ำมาเอาน้องลิง
วัสดีจ้านี่จ้าอร่อยไหมจ้าอุ้ยน้องมีลูกอุ้ยลูกอ่อนจ้าเอากล้วยไปเอากล้วยจ้าเอ๋โอ้ยทำใจโอ้ยทำใจสวัสดีจ้าไม่กันไม่ทานเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้ามันใกล้ชิดมากเลยอ่ะแบบธรรมชาติมากอ่ะลุงยามีกล้วยอีกไหมวิวตรงนี้สวยมากเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมันมีวัวเผือกกับวัวดำมากเทอราปีชีวิตมากเฮ้ยเหมือนภาพวาดเลยอ่ะมันคือธรรมชาติที่ไม่ได้เซตไว้แบบในสวนสัตว์อ่ะทั้งน้ำทั้งดินทั้งท้องฟ้าแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่น่าเห็นตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่ปกตินะจะมาเจออ่ะที่สุดมากเลยอ่ะสวัสดีจ้าเธอเป็นวัวฉันเป็นกระเทยตอนนี้ก็นายกำลังจะกลับขึ้นฝั่งไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบหามุมปิกนิกในหัวคือคิดไว้อยู่แล้วว่าแบบอยากลองมาปิกนิกแบบจิบชายยามบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเจอจุดที่นะจะนั่งปิกนิกแล้วนะคะ Amazing มากท้องฟ้ามันไม่เหมือนที่กรุงเทพเลยอะท้องฟ้าที่เนี่ยมันเป็นก้อนสวยมากคือเมฆคือแบบเมฆแล้วฟ้าคือฟ้ามันแยกกันแล้วมันสวยมากอ่ะล่ะความฝันของเราเลยก็คือการนั่งปิกนิกตลาดตลาดแบบในหนังเลยนะอย่างนั้นก็จะนั่งปิกนิกใต้ต้นไม้นี้นะคะแล้วก็ชมวิวที่แบบเป็นเขื่อนถึงแม้ช่วงนี้น้ำจะลงหน่อยๆก็ทำเซตปิกนิกนะคะเขาส่งมาให้ในวิวไม่เคยใช้วันนี้แหละสตาร์แก๊สครั้งแรกไม่ได้ดัดจริตนะปกติจะใช้เป็นแบบเตาไฟฟ้าแต่ว่าคิดแล้วว่าถ้ามานั่งริมเขื่อนน่ะมันไม่น่าจะมีปลาให้เสียบไฟไม่ติดอ่ะติดละติดละเกือบสำเร็จแล้วนะคะสำหรับการทำปิกนิกด้วยตัวเองโอ้โหจานใหม่มากติ๊กเกอร์อยู่อะไรวันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะไม่เครียดเราจะมีความสุขหลังจากนี้นะคะน่าจะตัดต่อใส่ซาวเย็นๆถึงแม้ตอนนี้น่าจะหอดมากก็ตามโอเคนี่แล้วในที่สุดทริปนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะคะรู้แล้วลืมอะไรลืมหยิบหนังสือการ์ตูนมาด้วยไม่งั้นก็คือครบสูตรความฝันเลยนะจิบชาที่ริบิวจีแบบริมเขื่อนแต่อย่างเดียวที่ไม่อยู่ในฝันคืออุณหภูมิมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติอีกอารมณ์นึงแบบที่ตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอาจจะแบบคนละมูดกันอะไรเงี้ยนะถ้าเคยคิดว่านะชอบความแบบสะดวกสบายความอะไรเงี้ยนะแต่พอวันนี้ได้ลองมาแบบขนของเองอุ๊ยนั่งหามุมเองก็รู้เลยว่าไปโรงแรมดีกว่ามันลำบากจริงๆมันลำบากมากเลยอ่ะ Only fox in town who knows how to laugh ตลกมากคือด้วยความที่ไม่เคยแบบมาจัดปิกนิกเนี่ยป่ะยกมาทั้งเซตนะนี่แต่อีดอกคือหยิบอาหารมาด้วยเรียกแกฟู้ดอะไรเรียกมอเตอร์ไซค์ไปซื้อได้ปะตอนนี้คือหิวมากนะคะเหมือนกระเทยปัญญาอ่อนเตรียมอุปกรณ์เตรียมพ็อปปิกนิกมาแต่ว่าลืมหยิบของที่กินได้มานะก็เลยมาที่ตลาดนะคะผมเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรทานบ้างไปติ๊กเพชรบุรีเต้าหู้นมสดขายยังไงคะแก้วละ12ครับเอาแก้วนึงค่ะพี่ติ๊กขายนานยังคะนู่นใช่มั้ยพี่ติ๊กครับผมลูกน้องอีกทีพี่ติ๊กผมพันข้าวนะครับผมกินต่อไม่ต่อเฮ้ยเธอเดี๋ยวแฟนหนูเลยอ่ะแฟนหนูว่าเธอต่ออ๋อครับอร่อยจริงนะทุกคนขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนกล้องเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้นะไม่ต่อมันอยู่ได้กี่วันอ่ะได้3วันนะครับไป5ถ้วยค่ะอร่อยจนแบบอยากกลับบ้านเลยอ่ะระเบียงริมน้ำรีสอร์ทแอนด์เกสเฮาส์เดี๋ยวเราข้ามไปดูเดี๋ยวนะทางเข้าก่อนนะตอนนี้ก็งงว่าแบ
มันเป็นป่าอุ๊ยร้านมันดูเป็นแบบบาร์ลับอยู่นะเหมือนได้กินขนมลูกตาลเลยอ่ะอุ๊ยมันเป็นริมน้ำจริงๆด้วยอ่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยร้านปิดทุกวันจันทร์แม่ขายอะไรคะอ๋อเพิ่งตั้งเดี๋ยวหนูประเดิมแม่เองวันนี้ท้าด่ะคือที่ซื้อคุณป้าเลยเมื่อกี้เพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่งเปิดร้านยังไม่ได้ขายเลยเปิดบินแล้วถ้ามันได้ยอดดีๆอ่ะมันลดคุณป้าบอกโอ้ยวันนี้ขายดีแน่นอนเราก็ดีใจอ่ะเขาละอายุสุดท้ายแล้วอุ้ยจะมาตามมาแม่กินแล้วจะอ้วนไหมคะตอนนี้นะก็ได้ของกลับไปฝากที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ดูจากเวลาตอนนี้ก็เกือบจะหมดวันละ5 โมงเย็นละเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านดีกว่าเราหนีมาเที่ยวมากพอแล้วแล้วก็หายเครียดได้มากแล้วด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาม่าจ้าเอซื้อของมาฝากไปเที่ยวสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเหรอใช่ไหนหอมหน่อยคิดถึงหลานไหมแต่ว่าแบบนั้นแป๊บนึงทริปนี้นะคะนะบอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่โคตรสนุกแล้วคือคลายเครียดแบบจากข้างในจริงๆอ่ะจากข้างในนั่นเลยอ่ะการไปเที่ยวคนเดียวครั้งนี้ของนัทนะคะคืออยู่คนเดียวจริงๆเพราะนัทไม่ได้จับโทรศัพท์เลยในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยไม่อัปเดตไม่สนทั้งนั้นว่าเพื่อนจะลงสตอรี่อะไรใครจะไปไหนยังไงคือไม่ยุ่งวันนี้คือนัทโฟกัสแต่แบบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าแบบนัทเจออะไรนัทเจอใครแบบเหมือนจะเหงาเพราะว่าแบบมันเต้นคุยกับใครแต่ไปๆมาๆ มันทำให้นัทได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเสียงนกเสียงลมเสียงจากธรรมชาติอ่ะและอีกหนึ่งเสียงที่ดังมากๆเลยนะคือเสียงตัวเองที่มันดังอยู่ข้างในเพราะปกติเราไม่เคยฟังถ้าถามนะว่าสิ่งที่นัทชอบมากที่สุดวันนี้คืออะไรนัทว่าน่าจะเป็นกลิ่นของธรรมชาติมันมีความที่แบบดมแล้วมันผ่อนคลายอ่ะมันช่วยได้จริงๆนะว่าแล้วนี่ CD Facial Essence น้ำตบกุหลาบเทอร์ปีนมีกลิ่นเทอร์ปีนที่สกัดจากกัญชงแบบถูกกฎหมายเนี่ยๆไอ้กลิ่นอย่างเงี้ยเนี่ยๆมันเป็นกลิ่นแบบเขียวๆธรรมชาติบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบได้ดมอ่ะมันผ่อนคลายมากจริงๆอ่ะขออธิบายเรื่องกลิ่นเทอร์ปีนนิดนึงนะเทอร์ปีนคือสารประกอบที่ให้กลิ่นจะพบได้ในพืชเช่นต้นสนเปลือกส้มหรือเทอร์ปีนที่สกัดจากกัญชงนอกจากกลิ่นของเทอร์ปีนจะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะเขามีผลลัพธ์ที่ทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยมาถึงตรงนี้ล่ะคนคงอยากใช้สกินแคร์ที่มีส่วนประกอบมาจากเทอร์ปีนแล้วใช่ปะแต่ขอเตือนนะมีสกินแคร์ที่สกัดเทอร์ปีนแบบผิดกฎหมายเยอะมากก่อนตัดสินใจซื้อนะคะต้องเลือกสกินแคร์ที่มีเทอร์ปีนถูกต้องผ่านอย.ตามกฎหมายอย่าง CD Facial Essence ขวดนี้ค่ะใครที่อยากดูแลผิวและผ่อนคลายความเครียดไปพร้อมกันแอดเลยแอด CD Skin หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะดูคลิปจากนัดมีโปรพิเศษให้ด้วยนะคะนอกจากช่วยให้คลายเครียดแล้วผิวมันใสมากเลยอะสุดท้ายนี้นะคะนัทอยากจะฝากเพื่อนๆเลยว่าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวอยากให้ลองไปมันอาจจะแบบแปลกๆลำบากบ้างแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราควรจะลองมากๆก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆที่เครียดๆอยู่เนี่ยดูแล้วเหมือนได้ผ่อนคลายไปด้วยกันอยากให้นัทพี่ใหญ่อีกลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอตัวไปนอนแล้วเพราะหมดแรงมาก